สนุนโดย Damage Skin มาสก์หน้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลบาโนบาคิประเทศเกาหลีใหม่ Lactozoid Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แฉครับผมมึงเอาอะไรมาห้อยน่ะหนูหนูต้องตามเทรนด์นะมดดำลูกทำไมเทรนด์แมสที่กำลังมาแรงที่สุดและแพงที่สุดนี่คือที่ใส่เป็นทองแต่ที่เขาแชร์กันมัน10บาทนะฮะ10บาทอันนี้ทองปออันนี้ทองปอทองปอกูขอซื้อต่อ 5,000 ไม่เป็นไรกูขอซื้อต่อ 5,000 ไม่เป็นไรdistancing ค่ะลูก distancing อย่ามาใกล้ห่างๆลูกห่างๆท่านผู้ชมฮะก่อนอื่นที่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทุกโควิดเรื่องโควิดทั้งหมดครับถ้าสมมติเราดูกันแล้วใครติดตามข่าวก่อนเข้ารายการจะเห็นว่าจังหวัดที่น่าจับตามองอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดเนื่องจากตอนนี้ก่อนเข้ารายการมีการตรวจพบคนที่ไปเล่นการพนันมานะฮะติดแล้ว20กว่าคนแล้วตอนนี้มีคนไทยที่ไปอยู่ทางด้านของคาสิโนทางฝั่งแม่ทางฝั่งเมียววดีนะครับอีกเป็นร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะติดโควิดกันทั้งหมดคำถามวันนี้เราน่าจะได้ถามรัฐมนตรีวันนี้เราเชิญรัฐมนตรีช่วยมาเลยนะครับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหมอตีนะครับจะเป็นคนมาตอบเองเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราปล่อยให้คนเข้ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆประเทศไทยของเราจะรับมือกับโควิดได้หรือเปล่าแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าวัคซีนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่วัคซีนคืออะไรฮะวัคซีนที่ตอนนี้เขากระจายมาให้ลูกกี่โดสกี่อะไรหนูต้องศึกษาข่าวลูก ต้องดูแล้วคนไทยจะได้ฉีดเมื่อไหร่จังหวัดไหนจะได้กอดอะไรยังไงคะเดี๋ยวรัฐมนตรีจะตอบเลยต้องคุยกับรัฐมนตรีหน่อยคุณรู้จักเขารู้สิท่านมีพระเยอะด้วยจะขอเช่าหน่อยแต่ท่านดูดีดูนะเดี๋ยววันนี้รัฐมนตรีเราจะถามจากรัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจะเป็นคนตอบทุกข้อสงสัยว่าโอเคละวัคซีนเราจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่ครับแล้วแน่นอนว่าโอเคเราจะเห็นว่ายอดตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งขนาดเนี้ยประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องโควิดเราต้องเล่าอีกนานกันแหละฮะพูดเลยกันประเด็นที่ร้อนแรงที่คนพูดถึงเป็นอย่างมากคือพิมรีพายพิมรีพายเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่ง Twitterนะครับเพราะนางไปจัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆบนดอยที่หมู่บ้านแม่เกิบนะฮะที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอาอย่างงี้อมก๋อยเนี่ยอยู่ห่างจากเชียงใหม่ไปประมาณสัก300กิโลเมตรครับแต่ก็ใช้เวลาการเดินทางค่อนข้างนานครับคนก็เดี๋ยวโอ้โหดูสิพิมรีพายตอนนั้นคนชื่นชมอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยกระแสชื่นชมมันแป๊บเดียวครับสักพักนึงมันจะมีอะไรคนมาหาเรื่องว่ากันไปนะครับคนกดไลค์ใน Facebook เนี่ย 2.2 ล้านกดแชร์อีก 400,000 ครั้งครับ นางทำคลิปนี้ของพิมรีพายเนี่ยกลายเป็นไวรัลมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะพอสมควรซึ่งแน่นอนแรกๆก็มีคนเสียงชื่นชมเข้ามาแหละว่านางดีนะนางทำเพื่อเด็กไปติดโซล่าเซลล์ไปสร้างอะไรเพราะเด็กคนนั้นบางคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับนะไฟฟ้าไม่ถึงไม่มีเลยนะครับปรากฏแรกๆกระแสดีมากนะหลังๆปุ๊บไปแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียววันเดียววันเดียวแค่นั้นเกิดอะไรขึ้นตีกลับเลยจริงๆเราก็เลยบางคนบอกพิมรีพายเป็นแขกรับเชิญที่ไม่เคยมารายการแฉครับมันติดต่อมเท่าไหร่มันไม่มารายการแฉเพราะอะไรครับฮะเสียเวลาไลฟ์ขายของเขาขายของทียอดไลฟ์ขายของทีนี่โอ้โหมหาศาลคนตามเขาเป็นล้านอ่ะโอ้จริงแต่เขาเก่งอ่ะเขาเก่งเก่งจริงจริงเขาเก่งแล้วไม่ใช่เขาจะรับรีวิวให้ทุกคนนะครับไม่รับด้วยพยายามติดต่อไปอู้รีวิวนู่นหน่อยมาดามฟินหน่อยรีวิวไม่เอาเลยไม่เอานางไม่เอาขายของตัวเองนางขายของจนถือว่าเป็นผู้ที่มีไม่ว่าโลกออนไลน์จะมีการบล็อกการมองเห็นหรือไม่บล็อกการนางประสบความสำเร็จตลอดครับคุณจะลึกพิมรีพายนะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ลักษณะของนางคือพูดแรงพูดตรงนะซึ่งเราเคยติดต่อมาหลายครั้งมากนางบอกที่นางชอบออกคือออนไลน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ในหน้าจอทีวีเลยนางจะไม่ยอมให้พูดเลยแต่งานศพย่าฉันนางไปกับทุกวันอุ้ยนางไปทุกวันคนชั้นเชิงเซาเหมือนกันนางไม่รู้นางไปอ่ะก็คือนางก็ไปครั้งที่แบบไม่สนิทนางก็ไปอ่ะไปกับเพื่อนฉันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะย่าย่าแกก็เป็นลูกค้าเขาไม่รู้ใช่ไม่รู้แม่เพื่อนฉันเป็นเพื่อนสนิทกับเขาเขาจะทำธุรกิจเพื่อนฉันแค่คนเดียวนะแต่ถึงเวลาปุ๊บโทรศัพท์ปุ๊บพิมพ์รีพายรายการโฆษณาไม่เต็มปุ๊บมันโอนเงินทันทีจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้เลยเป็นคนจิตใจดีเป็นคนไม่หรอกเฉพาะกับเพื่อนนะล่าสุดเนี่ยนางไปที่อำเภออมก๋อยไปพบกับครูเจตครูเจตนี่คือใครก่อนถ้าสมมติคุณติดตามข่าวเนี่ยครูเจตคือครูที่สอนที่นี่ครับครูบอกว่าบนดอยเนี่ยมีเด็กนักเรียนประมาณอยู่ประมาณสัก
40กว่าคนครับ40คนพวกเขาเนี่ยไม่มีความฝันฮะเด็กที่เนี่ยไม่มีความฝันเพราะมองภาพอะไรไม่ออกคุณนึกออกป่ะว่าเขามองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นโตขึ้นอยากเป็นอะไรจะไปถามเด็กที่อมก่อยไม่ได้ครับเพราะนางมองไม่เห็นว่าเฮ้ยภาพโตขึ้นไปแหละเขารู้แต่ว่าเขาอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่เคยมีไม่ทั้งหมู่บ้านพรุ่งนี้จะกินอะไรดีกว่าเอาไงว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเรียนจบม.ต้นถ้าความเจริญมันเข้าไม่ถึงถูกต้องไม่มีใครเรียนจบม.ต้นสักคนนะฮะครับพวกเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าได้เรียนต่อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับการที่ไปที่ถนนหนทางลำบากไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีเนี่ยคนที่เนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเขาจะปลูกผักยังไงหน้าที่ของเขาคือปลูกผักให้เยอะที่สุดทำเกษตรกรให้เยอะที่สุดนะครับพวกเขาอยู่ในโลกของเขาที่แคบๆครับหนึ่งทุ่มนั่นคือเวลานอนของพวกเขาเด็กๆที่เนี่ยหนึ่งทุ่มนอนเวลาของเขานะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันมืดแล้วไม่มีไฟฟ้าแล้วก็หนาวด้วยตรงนั้นนะครับเมื่อพิมพ์ริพายไปถึงนะครับชาวบ้านก็ต้อนรับอย่างดีโดยได้อาหารชั้นเลิศของที่นั่นนั่นก็คือแกงหนูนาแกงหนูนาส่วนผสมก็มีแค่พริกแล้วก็เกลือแล้วก็ผงชูรสเท่านั้นเองนะครับส่วนอาหารที่กินเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือพวกน้ำพริกน้ำพริกที่ว่าเนี่ยก็ทำจากพริกแล้วก็เกลือเท่านั้นโดยบางครั้งเนี่ยพิมพ์ริพายก็ได้ถามกับเด็กๆว่าเอ๊ะหมู่บ้านเนี้ยเคยกินไข่เจียวกันไหมเด็กก็ตอบบอกว่าไม่เคยกินตอนแรกพี่แหมตอนแรกพิมพ์ริพายเขาก็ตกใจไงเฮ้ยไม่เคยกินเหรอไข่เจียวเลยก็เลยตั้งใจที่พิมพ์ริพายตอนแรกตั้งใจเอาพวกอาหารแห้งแล้วก็ของต่างๆมาแจกแต่เห็นว่าเด็กๆเนี่ยไม่มีความฝันและมีชีวิตอยู่ไปวันๆเป็นเรื่องเศร้าก็เลยทุ่มเงินอีก 500,000 บาทเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ตั้งทีวีจอยักษ์ให้แบบส่วนกลางของหมู่บ้านให้ได้มาดูกันเพราะเด็กๆเนี่ยถ้าได้ดูทีวีเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าความฝันของตัวเองในอนาคตเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอย่าบอกว่าเขาก็มีไฟฟ้าใช้เขามีแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาติดทีวีหรือว่าไม่เพียงพอที่จะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงใช้ได้เป็นแค่ช่วงบางเวลาเท่านั้นส่วนเรื่องไข่เจียวเนี่ยคือเด็กๆเขาไม่รู้จักไข่เจียวเพราะว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าไข่ทอดไข่ทอดแต่จริงๆมันเหมือนกันจริงแต่เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องของภาษาเท่านั้นเองครับแต่แน่นอนนะฮะต้องบอกนะครับว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับอย่างคนที่เห็นด้วยก็คือคุณออนอนันต์แสงมณีนะครับนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของกศน.นะฮะได้มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้นะครับโดยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กๆบนดอยนะครับว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาโดยยืนยันว่ามีการจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้เด็กนะครับตั้งแต่อายุนะครับ 3-6 ปีนะครับไปจนถึงนะครับผู้ใหญ่อายุ60ปีนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้ความรู้พัฒนาอาชีพมาทำงานนะครับผมคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำมาแล้วตั้งแต่40ปีนะครับทำมาต่อเนื่อง40ปีแล้วใช่แล้วฮะเด็กๆเนี่ยก็ได้มีความพัฒนาอย่างที่พี่น็อตบอกนะครับน้องเนี่ยไม่รู้จักคำว่าไข่เจียวเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรู้แค่ว่าทอดไข่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 นะและอีกประเด็นนะครับที่เด็กๆเนี่ยไม่รู้จักการปลูกผักเนี่ยเขาแล้วก็บอกว่าเขามีความสับเขาดำรงชีวิตมาเนี่ยอยู่ได้อย่างเนี้ยถ้าไม่มีผักรับประทานเนี่ยเขาจะอยู่มาได้ยังไงจริงๆเขารู้ท่านผู้ชมปกติแล้วทุกวันที่สังคมมันเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวคุณดูบินบรรลือฤทธิ์สิครับบินบรรลือฤทธิ์บวกโอ้โหฮีโร่บวก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 สักพักคนเรามันสามารถกลับไปเป็นลบได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตัวพวกเราเองจะโดนเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ถูกต้องไหมเองชัดเองรู้จะโดนเมื่อไหร่ครับทุกอย่างเมื่อคืนนี้เมื่อมีทั้งกระแสบวกแล้วก็มีทั้งกระแสลบมีการไปขุดคลิปต่างๆออกมาเมื่อคืนพิมพ์ริพายเนี่ยเขาออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กตอนนั้นปารีนามารายการเรามีคนยอดคนดู 450,000 เราว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับ 450,000 ปารีนาไกรคุปมา 450,000 เมื่อวานเนี่ยพิมพ์ริพายไลฟ์มีคนดู 500,000 คนโอ้โหฉันก็เป็นยังไงนั้นนี่อย่างนั้นดู 500,000 คนตอนนี้ยังไม่รู้ประเทศไทยใครทำได้สูงเท่านางไหมฮะที่ไลฟ์ทีเดียวไลฟ์ทีละ500,000ยังไม่เคยเห็นรายการใหญ่ๆก็ยังไม่เท่าไม่ถึงเมื่อวานเนี่ยปรากฏการเกิดขึ้นนะฮะเราว่าของฉันจะทำยอดไลฟ์ที่ 450,000 ที่ฉันว่าโอ้โหประวัติศาสตร์ชาติไทยตายนอนตายตาหลับแล้วเราไปจัดในรายการกับพิมพ์ริพายไหมเขาไม่ออกกับเราไงเราต้องไปหาเขาไม่แน่วันเมื่อวานนี้นางดูคนดูนาง 500,000 คนครับคุณคิดดูว่ามันเป็นประวัติศาสตร์คนดูสดพร้อมกัน 500,000 คนนางถึงกับอึ้งครับแล้วก็ตะลึงมากจนน้ำตาไหลต้องบอกว่าต้องหยิบทิชชู่มาแกล้งยัดเข้าปากอะโดยเปิดใจว่านางเองเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาใช้ชีวิตปกติอันนี้เรื่องจริงเลือกอาชีพแม่ค้าแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์คืนสู่สังคมแล้วก็มีคนสนใจขนาดนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะรู้สึกจุกในอกนางเป็นคนปากหมาอยู่แล้วปกติอะพูดแรงอะพูดตรงนางก็เติบโตเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นางเติบโตมาจากสังคมพ่อค้าแม่ค้าเพราะพ่อแม่นางน่ะขายข้าวแกง
ขาเคยไม่มีเงินไปโรงเรียนต้องเอาข้าวแกงเนี่ยไปขายครูสมัยเด็กๆนะต้องเอาข้าวแกงเนี่ยไปขายครูถึงจะได้เงินค่าขนมเริ่มขายของออนไลน์เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับเมื่อได้เงินแรกนางได้ร้านแรกเลยนะจากคนจนๆเนี่ยนางขายของออนไลน์สมัยก่อนเราพูดแล้วไงเอากระดาษทิชชู่มามัดโหลขายครับ Facebook มันทุกคนรวยหมดใน 3-4 ปีก่อนครับเพราะมันยังไม่ปิดกั้นการมองเห็นถูกต้องทุกวันนี้เหรอโอ้โหซื้อเข้าไปเจอแอดนะครับเธอเอาเงินจำนวนนี้ไปวางที่เท้าพ่อแล้วบอกว่าเรามีเงินล้านแล้วนะพ่อลูกหัวแล้วก็ส่งเงินที่ให้บอกว่าให้ลูกเนี่ยเอาไปใช้เมื่อมีเงินก็เริ่มใช้ชีวิตเปลี่ยนไปทั้งเรื่องความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นการกินก็ดีขึ้นนางก็เอาไปจุนเจือพ่อแม่ลูกเต้าบริวารพอจุนเจือหมดแล้วจึงอยากเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปตอบแทนคืนสู่สังคมนะก็เลยทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆแล้วปรากฏคนดูเยอะขนาดนั้นถูกต้องครับพิมพายบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะผู้ที่ให้เกียรติชมคิดเราก็ผู้ที่ชื่นชอบเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆและอีกฝั่งนึงที่แสดงความคิดเห็นอีกแบบนึงเนี่ยพิมพ์อยู่จุดที่ทุกคนมองเห็นจุดที่พิมพ์จะต้องสร้างภาพให้ลูกค้าเห็นอาชีพพิมพ์ก็คืออาชีพสร้างภาพหากินแต่จะสร้างไปในรูปแบบไหนมันก็เป็นทางของพิมพ์เองที่จะสร้างแบบไหนคืนสู่สังคมเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกแล้วก็มั่นใจว่านางไม่ผิดด้วยแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากทำความดีสู่สังคมนางถามกูผิดอะไรถ้าจะพิมพ์ถ้าจะผิดเนี่ยพิมพ์โทษตัวเองพิมพ์กราบขอประทานโทษทุกท่านนะครับถ้ามันจะผิดเรื่องนี้ให้มันผิดที่พิมพ์พิมพ์บกพร่องที่ไม่ประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลตรงนี้ขอประทานอภัยจริงๆค่ะครับซึ่งนางก็ทิ้งท้ายว่าคนที่เสนอหน้าเอาของไปให้เขาเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขานางก็ตอบกลับไปว่าเสือกอุ้ยเสือกเสือกแน่ก็จริงนะนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาไม่เอาเขาก็ทิ้งเองถูกต้องป่ะเขาไม่เห็นจะเป็นต้องใครอยู่ที่เอาง่ายโอเคนะอยากทำความดีให้เขาไปถ้าเขาไม่เอาเขาทิ้งเองแหละนะเขาบอกนางบอกอยากจะทำความดีนั่นแหละอย่าจริงๆบางทีไม่ต้องดราม่ากันหรอกมันไม่ได้แพงนักหนาห้าแสนบาทถามว่าคนอื่นที่ทำบุญเยอะกว่านี้ก็มีเอาง่ายๆอ่ะแต่มันมีประโยชน์คุณจะบริจาค500,000แต่นี่เขาลงมือเขาไปทำเองทั้งหมดเองก็ต้องให้ความดีความชอบแม้จะเป็นการคอนเทนต์ต้องพูดจริงๆเป็นคอนเทนต์ไหมก็เป็นคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ก็เขาไม่เอาก็อย่าเสือกไงก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ทำก็อย่าเสือกไงไม่แต่เอาจริงมันคือคอนเทนต์ไหมนางก็สร้างคอนเทนต์นั่นแหละแต่คอนเทนต์นางสร้างประโยชน์ให้กับประโยชน์แล้วประโยชน์อย่างน้อยเด็กๆคุณดูมีความสุขตอนเด็กเห็นฟองเห็นไฟอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเอาง่ายเอากูไปโยงทำไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกให้พวกมึงทะเลาะกันเองทำไมมึงโยงแล้วอะไรกันหนักหนาแล้วอย่างเนี้ยนะครับเขาจะทำความดีเงินกูหามาเองกูแจกเองไม่ต้องสารแหน่เนี่ยนางว่าอย่างนั้นซึ่งต้องบอกกันนะครับเมื่อเช้านี้นะฮะชาวเน็ตเนี่ยนะครับเมื่อเช้าตอนกี่โมงฮะเมื่อเช้ารู้สึกประมาณ9โมงแต่ผมตื่น8โมงนะสกัดดาวรุ่งจริงกำลังตั้งใจอ่านย้ำอีกทีนะครับผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับก็มีชาวเน็ตนะครับต่างกันแชร์นะครับประกาศของศูนย์นะครับศูนย์กศน.อมก๋อยนะครับผมที่ขอประกาศให้ครูและบุคลากรนะครับในหน่วยงานนะครับห้ามโพสต์เกี่ยวกับการรับบริจาคทุกช่องทางห้ามตอบโต้ผ่านโซเชียลงดรับบริจาคทุกประเภทนะครับผมจากหน่วยงานภาคีนะครับเครือข่ายอื่นๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไงว่ายังไงโอ้โหคนก็แบบว่าไม่เห็นด้วยทำไมล่ะคนทำบุญนะเว้ย มึงไม่ให้เขาทำบุญเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เลยกลายเป็นว่าอำเภออมก๋อยเขาก็เลยบอกว่าต้องประกาศยกเลิกไงยกเลิกประกาศที่ประกาศไปแล้วยกเลิกประกาศที่ประกาศไปแล้วกลายเป็นว่าทนแรงต้านทานของโซเชียลไม่ไหวนี่คือบทสรุปเลยรอดวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแน่นอนครับเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์พอสมควรครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินคือการระบาดใหม่ของยาเคชนิดใหม่ยาเสพติดชนิดใหม่นะยาเคชนิดใหม่เลยเนี่ยก็ขอเรียกว่ายาเคนมสดนมผงนมผงขอโทษนะนมผงเพราะอันนี้ทำไมคนถึงแชร์กันเยอะเพราะว่ามันตายเมื่อคืนนี้ก็มีคนตายรวมแล้วตอนนี้นะครับประมาณ5หรือ8โน9แล้ว9แล้วเหรอ9คนแล้วจากการเสพยาเข้ารายการแล้วเนี่ยเอาง่ายๆสน.พญาไกเนี่ยครับเจ้ามีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านหลังนึงก็ไปตรวจสอบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาอาสาสมัครปอเต็กตึ๊กก็ไปเจอเด็กเป็นสภาพผู้ชายคนนึงไม่เด็กละ35ปีละนะครับนอนหงายบนเตียงนอนเนี่ยปากสีดำเขียวม่วงเลยโอ้โหนะแล้วก็ขาห้อยบนเตียงเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับอีกที่นึงคือที่สุทธิสารครับผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบในบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยรัชดา18เป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง19โอ้ยยังน้อยอยู่เลยสอบถามคือแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าแฟนสาวเนี่ยนั่งแท็กซี่มาหาที่บ้านตอนเช้าหลังกลับจากการทำงานเด็กเสิร์ฟครับโดยแฟนสาวเนี่ย
มีลักษณะคล้ายกับเมาสุราคล้ายกับเมาอ่ะอย่างหนักแต่ไม่มีกลิ่นมากปกติกินเมาเหล้ามันจะมีกลิ่นเหล้าใช่ครับอันนี้มันไม่มีกลิ่นเหล้าครับซึ่งตัวเองก็พูดคุยกับแฟนสาวตอนไม่กี่คำแล้วก็นอนกันไปอย่างปกติคล้ายกับคนเมาทั่วไปตอนตีสองของเมื่อคืนตีสองตอนเห็นแฟนเนี่ยนะครับไม่ยอมไม่ยอมตื่นครับผมเลยไปปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจนทราบว่าตายแล้วโอ้โหก็คือนอนแล้วก็หลับตายไปเลยณวันนี้มีรายงานข่าวว่าสรุปเหตุการณ์เสียชีวิตนะปริศนาในพื้นที่ต่างเนี่ยตอนแรกเราบอก9ครับเขาบอกว่าตอนนี้12ศพโอ้โหอยากให้รัฐมนตรีฟังข่าวนี้พวกเขาบอกว่ามันจะแรงกว่าโควิดครับมันจะแรงกว่าโควิดเพราะอะไรมันกินปุ๊บตายครับไอ้ยาตัวนี้มันแรงกว่าโควิดเพราะเดี๋ยวจะมีคนตายขึ้นเยอะมากเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลอีกที่นึงนะฮะยังต้องรอการผลตรวจทางนิติเวชก่อนนะครับนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไอ้ยาเคนมผงนี่หรือเปล่านะครับเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับปราบปรามยาเสพติดเขาก็บอกว่าเฮ้ยกรณีที่มีผู้เสพยาเสพติดเนี่ยหลายรายเนี่ย มีผู้ได้รับอันตรายเนี่ยนะครับในช่วงวันถึง2วันคือมันกำลังจะฤทธิ์เนี่ยแรงขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าตัวยาให้ราคาสูงขึ้นซึ่งเอาจริงอาการของผู้เสพเนี่ยไอ้ยาตัวนี้มันถูกครับมันตกจีนึงประมาณ400-500 บาทอุ้ยทำไมรู้ดีจังนี่คือยาเคนมผงเหรอถูกยาเคนมผงเนี่ยมันอยู่ที่400-500 บาทเคนึงก็มันจะผสมมีอะไรบ้างก่อนหลักของมันเนี่ยมันจะมีผสมเฮโรอีนครับเคตามีนเคตามีนนี่ก็จะใช้ในห้องผ่าตัดคือยาสลบยาสลบแล้วก็ยาไอครับแล้วก็ยานอนหลับชนิดแบบชื่อว่าโรเซ่ครับยาโรเซ่คืออะไรเป็นยานอนหลับชนิดที่แบบว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าทางสาธารณสุขเนี่ยเขาเคยประกาศเลยร้านขายยาขายเม็ดละ3-5 บาทแล้วพบว่ายาตัวนี้อันตรายที่สุดคือเฮโรอีนเนื่องจากยาเสพติดชนิดนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการโอเวอร์โดสจนในสุดตายฮะครับโดยมียานอนหลับเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวประสานตัวยาให้เร่งฤทธิ์ของยาทั้งหมดออกมาหมดเลยครับท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตอนนี้มีคนตายแล้วจริงๆฮะมี12 คนตายแล้วจริงๆวันนี้ผู้ช่วยสสกรุงเทพนี่เขาออกมาพูดว่าไงรู้ไหมว่าไงครับมันระบาดเยอะมากแล้วก็แปลกตรงที่ไอยาเนี่ยบางคนบอกยาเสพติดมันจะต้องใช้ในระยะยาวแล้วเราถึงจะแบบว่าติดยาถูกต้องไหมผิดถ้าคุณใช้ไอยาตัวนี้วันแรกเขาบอกมีคนเป็นบ้าไปแล้วก็เยอะแค่ใช้ครั้งเดียวนะเป็นบ้าเลยเหรอเป็นบ้าประสาทร้อนเดี๋ยวคุณจบจากนี้คุณลองไปดูว่าตอนนี้มันมีคนมาเล่าให้เยอะแยะเลยหรือในขนาดเดียวกันใช้ยาตัวนี้ไปแล้วตายก็เร็วขึ้นหัวใจหยุดเต้นก็เร็วขึ้นเขาบอกเลยครับว่าส่วนผสมทั้งหมดของไอยาเคนมผงอ่ะนั่นคือสารประกอบการใช้งานเกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษโอ้โหเขาใช้ประหารชีวิตนักโทษแล้วก็เป็นสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาทั่วไปฮะถ้าใช้เกินขนาดหรือโอเวอร์โดสปุ๊บมันจะทำให้ตายได้นี่คือผลการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะทีนี้มาดูกันว่าไอ้ยาเสพติดตัวเนี้ยไอ้เคนมผงเนี่ยมันพอเสพเข้าไปจะมีลักษณะเป็นยังไงครับพี่น็อตก็จะมีอาการมึนเมาเหมือนคนเมาเหล้านะแต่ว่าอย่างที่มดดำบอกน้องคนนั้นไม่มีกลิ่นสุราลักษณะเหมือนคนเมาสุราเลยแล้วก็จะมีอาการสลึมสลือโดยอาการที่อันตรายที่สุดเนี่ยคืออาการปากเขียวคล้ำแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยแปลว่าผู้เสพเนี่ยเริ่มมีการเสพยาแบบเกินขนาดจนร่างกายไม่สามารถจะรับได้แล้วหรือว่าน็อกยานั่นเองทั้งนี้เนี่ยยาเสพติดประเภทดังกล่าวแม้เสพเพียงแค่ครั้งเดียวฟังดีๆนะครั้งเดียวนะก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าเป็นยาที่มีขนาดค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะฮะก็จริงนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะครับผมส่วนสาเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยนะครับจากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนนะครับเชื่อว่าผู้ใช้ยาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับนำยากลับมาเสพที่พักของตนเองนะฮะและคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะมีความแบบเชื่อมโยงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับอาจจะไปที่ที่เดียวกันครับมีพวกพ่อค้าไปขายที่เดียวกันแล้วก็แจกจ่ายในที่เดียวกันเนี่ยใช่ครับพี่น้องครับเอาละแน่นอนครับอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องโควิดครับต้องบอกกันเลยว่าโควิดเนี่ยณวันนี้ยอดประเทศไทยทะลุหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนมีคำถามว่าประเทศไทยเราจะมีทางออกยังไงวะเรื่องโควิดเราเคยทำตัวเลขหลักเดียวไปแล้วเราอยู่ที่ 3,000 กว่ามานานเป็นปีสิ้นปีปุ๊บมกรายังไม่ทันจะจบยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนมกราเลยเราทะลุหลักหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ติดเชื้อ249เดินทางมาจากเมียนมา14 คนครับแน่นอนแหม่มโพดำออกมาบอกถึงการลักลอบเข้าเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้คนที่จะมาตอบคำถามเราที่ดีที่สุดณวันนี้ขอต้อนรับดร.สาธิต
ิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราขอเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะฮะตรงนี้เลยกันรัฐมนตรีอยู่นี้เลยนะครับประเด็นนี้กำลังแรงมากทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ต้องถามท่านรัฐมนตรีนี้สถานการณ์เอาความเป็นจริงเลยนะฮะต้องเรียกเราจะเรียกเขาเออรัฐมนตรีตีนะหมอตีหมอตีเราจะเรียกหมอตีหมอตีท่านรัฐมนตรีเราจะคนเรียกรัฐมนตรีหมอตีสถานการณ์จริงๆขอเชิญท่านนะสถานการณ์จริงๆพี่ตีขออนุญาตเรียกพี่ตีแล้วกันครับขนาดนี้สถานการณ์จริงๆเป็นยังไงฮะถ้าดูตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันมีอัตราเพิ่มขึ้นที่คงที่คือแต่หมายถึงว่าอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็อยู่ราวๆ200กว่าจากเดิมแรกๆเนี่ยมี500บ้าง800บ้าง800 1,000 นึงก็มีแต่ว่านั้นเป็นเรื่องของเขาเรียกคลัสเตอร์ของสมุทรสาครซึ่งตัวเลขเป็นผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวที่เราไปตรวจเชิงรุกด้วยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยซึ่งตัวเลขอัตราเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าคงที่เพราะนั้นก็สถานการณ์แต่เราจะดูตัวเลขแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราพบเชื้อเนี่ยตอนหญิงคนแรกอายุ67ปีเนี่ยเขาตอนที่เราพบเนี่ยเขามีอาการแต่โรคเนี้ยเราอนุมานได้ว่ามันมาจากแรงงานต่างด้าวซึ่งก่อนที่จะถึงเขาเนี่ยมันพูดง่ายมันติดมาหลายวงแล้วมันกระจายไปแล้วก่อนที่ออกอาการมันกระจายไปแล้วถูกต้องครับครับแสดงว่าวันนี้ยอดอย่างกรุงเทพของเราวันนี้40กว่า40กว่า40กว่าถูกต้องไหมครับใช่ฮะจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบางทียอดคนติดเชื้อตามผับตามเทคมันยังไม่ได้เอามาบวกเข้ามาแต่มาตรการของเรานอกจากเราไปสอบสวนโรคเอาผู้ติดเชื้อมาแล้วเอาผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำมากักแล้วเนี่ยเรายังตรวจเชิงรุกอีกจำนวนมากตอนนี้เราตรวจเชิงรุกไปประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ 4-50,000 คนนะครับในแต่ละพื้นที่แต่ว่าเราไม่ได้ตรวจเชิงรุกในลักษณะที่ใครอยากจะตรวจก็ตรวจแต่ว่าเราจะตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงยกตัวอย่างเช่น ตอนที่เราเจอสมุทรสาครเนี่ยเราก็ไปตรวจเชิงรุกกับแรงงานต่างด้าวพม่าทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้นเลยใช่ที่บริเวณนั้นถูกต้องแล้วเนาะคือนั้นพื้นที่เสี่ยงกับกลุ่มคนเสี่ยงอย่างกรณีที่ภาคตะวันออกเนี่ยบ่อนการพนันระยองชลบุรีจันทน์เนี่ยเราก็ไปตรวจในพื้นที่กลุ่มคนที่ไปบ่อนนั้นที่ไปบ่อนแล้วก็ให้การว่าในวันนั้นมีใครไปบ้างใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขณะนี้ที่ระยองตรวจไปเชิงรุกไปประมาณสัก 5,000 กว่านะครับแต่ละจังหวัดก็มีการตรวจแต่สถานการณ์ของระยองจันทบุรีตราดเนี่ยตอนนี้ถือว่าเบาบางลงแต่ไปหนักดีขึ้นแต่ว่าไปหนักที่ชลบุรีกับสมุทรปราการเพราะอะไรมาถึงมาดักที่ชลบุรีกับสมุทรปราการสมุทรปราการที่โรงงานเยอะถูกต้องความเสี่ยงก็ต้องดูว่าความเสี่ยงของสมุทรปราการเพราะมันมีโรงงานมันเป็นชุมชนแออัดเพราะนั้นการเฝ้าระวังจากคลัสเตอร์ของสมุทรปราการเนี่ยมีหลายคลัสเตอร์นะครับมีทั้งบ่อนด้วยมีทั้งแรงงานต่างด้าวด้วยมีทั้งมาจากสมุทรสาครด้วยเพราะฉะนั้น2จังหวัดที่ตอนนี้ท่านบอกว่าเอาละถึงขนาดพวกที่น่ากลัวจริงครับคือชลบุรีสมุทรปราการที่ต้องเฝ้าระวังใกล้กรุงเทพมากเลยนะใกล้กันมากเลยสองทั้งสองจังหวัดแทบแยกไม่ออกแทบแยกไม่ออกแล้ววันนี้กรุงเทพด้วยว่าสมุทรปราการแทบแยกไม่ออกคำถามอย่างสมมติหลายๆคนต้องไปทำงานที่สมุทรปราการมีความจำเป็นจะต้องไปสมุทรปราการนี่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน1ใน28จังหวัดกรุงเทพด้วยนะนั่นหมายความว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปแต่28ควบคุมสูงสุดเนี่ยเวลาจะเข้าจะออกเขาต้องไปดูประกาศจังหวัดเขาเรียกว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นอำนาจผู้ว่าก็จะประกาศว่าถ้าไปจังหวัดนี้แล้วกลับมาต้องทำอะไรอย่างไรหรือไม่แต่สำหรับในภาคตะวันออกเนี่ย5จังหวัดที่สปคได้ประกาศไปเนี่ยถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยห้ามออกนอกเขต5จังหวัดคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นห้ามออกนอกแล้วคนนอกเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ถ้าคนนอกเข้าไปได้ครับแต่คนตอนนี้ด่านข้างนอกไม่ได้ตั้งแต่ว่าคนในจะออกเนี่ยต้องมีเหตุจำเป็นที่ต้องไปที่อำเภอแล้วต้องเขียนว่ามีเหตุจำเป็นว่าจะไปที่นั่นเพราะอะไรอย่างไรเราจะเห็นรัฐมนตรีตอนนี้รัฐมนตรีอยู่แต่ที่พื้นที่เลยก็พยายามอยู่ดูที่ระยองโซน3จังหวัดแล้วก็4จังหวัดนี้สี่ห้าจังหวัดนี้ต้องถามอย่างนี้วันนี้สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีช่วยได้อ่านแหม่มโพดัมยังฮะอ่านแล้วครับผมแชร์ด้วยครับอ๋อคุณเป็นคนแชร์ด้วยแชร์เองเลยวันนี้คนถามว่าโอเคละเขตเศรษฐกิจพิเศษเราต้องพูดแม่สอดครับเพราะอยู่ใกล้เมียนมาที่สุดอยู่ใกล้เมียนมาดีมากที่สุดครับณตอนนี้เขาบอกว่ากำลังหนึ่งคำถามคือเตียงเต็มแล้วจริงหรือเปล่าฮะเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อติดเชื้อต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะคือปกติโรงพยาบาล
ทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการบริการปกติอยู่แล้วแต่พอสถานการณ์ตอนโรคระบาดครั้งแรกเนี่ยเรามีการกันเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยประเภทโควิดโดยเฉพาะเราเรียกโคฮอตวอร์ดครับซึ่งขณะนี้เนี่ยที่แม่สอดตัวเลขล่าสุดมีประมาณ40ประมาณ40กว่าหรือ50ก็ยังพอรองรับได้อยู่แต่เราทราบดีว่าในเขตแนวชายแดนติดต่อเนี่ยมีบ่อนการพนันของประเทศพม่าครับซึ่งมีคนไทยไปทำงานตัวเลขขณะนี้ผมได้รับรายงานเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยแล้วประมาณ1,000คนโอ้โหที่ทำงานอยู่ที่ฝั่งนู้นใช่ครับเป็นคนไทยเลยแต่ว่าหลักก็คืออย่างนี้ฮะตอนนี้เราก็จะหามาตรการว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับออร์แกไนเซอร์ควอรันทีนก็คือว่าเราให้เขากักตัวที่นั่นตรวจที่นั่นถ้าเขาเป็นก็ถ้ามีสถานที่ก็กักที่นั่นเลยถ้าใครบวกก็กลับมารักษาที่เราขณะนี้เราเตรียมแผน3แผนไว้รองรับว่าถ้าโรงพยาบาลในจังหวัดตากรับไม่ได้ก็ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามตอนนี้ผมส่งหน่วยเคลื่อนที่จากกรมการแพทย์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่จะเดินทางไปจังหวัดตากเพื่อไปเตรียมรองรับสถานการณ์ว่าถ้ามีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นต้องมีโรงพยาบาลสนามภายในอาทิตย์นี้แสดงว่าคนก็ไม่ได้กลัวกันก็ยังข้าไปเล่นคาสิโนกันอยู่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่กลัวแต่ตอนนี้ผมว่ากลัวหมดแล้วครับถ้าตอนนี้ฟังต้องบอกในบ่อนน่ากลัวมากนะแพร่เชื้อกันได้ง่ายมากครับแล้วมันเป็นสถานที่ปิดซึ่งไงก็ต้องบอกว่างี้แจ็คคือว่าตัวเลขสรุปภาพรวมแล้วตอนนี้100คนติด40คนฮะ 40% 40% ติดแน่นอนในบ่อนมันที่ตรวจมาแล้วครับคือที่กลับมา40กว่าคนเนี่ยติด17ครับมารถแรก5ก็ติดหมดมาอีกคนก็ติดนะครับแล้วนี่มา40คนติด17คนก็อัตราส่วนประมาณ 40% 40% 40% ท่านขอถามแบบซื่อๆเลยวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ครับท่านวัคซีนจะมาล็อตแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับคนไทยโอเคนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนคนที่ป่วยก่อนใช่ครับใช่ไหมฮะแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่แยกฉีดก่อนครับประชาชนอย่างเราเนี่ยเราจะได้ฉีดกันทั่วถึงเมื่อไหร่โดยหลักเนี่ยรัฐบาลใช้หลักวัคซีน for all ก็คือวัคซีนเนี่ยเป็นของทุกคนครับแต่การที่จะได้วัคซีนมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราไปตกลงตอนแรกเราไปเจรจาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีข่าวครับเราไปเจรจากับ AstraZeneca นะครับจริงๆเราคุยกับหลายบริษัทครับแต่หลายบริษัทเนี่ยเวลาเจรจามันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเงื่อนไขดีที่สุดคือ AstraZeneca ที่ร่วมมือกับ Oxford ครับซึ่งขณะนี้เนี่ยข้อตกลงของเรากับAstraZeneca เนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดราคาก็ถูกขนส่งก็ง่ายไม่ต้องเก็บในลบ70องศาลบ20ได้แล้วไม่ใช่ AstraZeneca เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิปกติ 2-8 องศาอันนี้ง่ายง่ายราคาอุปกรณ์แพงราคาประมาณ200บาทถ้าเทียบกับไฟเซอร์700ครับถ้าเทียบกับโมเดอร์นานี่ก็8-900คนหนึ่งมนุษย์แต่ไม่มีอะไรดีทุกอย่างอันนี้เราเจรจาเนี่ยเงื่อนไขดีเนื่องจากว่าเขาให้เฟเวอร์เราว่าเรามีโรงงานที่ผลิตวัคซีนได้เองนะครับคือเราเอามากับผลิตที่บ้านถูกต้องเราถ่ายทอดความรู้ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตที่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราเนี่ยแหละคนไทยทุกคนจะมีโอกาสรับวัคซีนหมดเราจะเอากลับเข้ามาผลิตที่บ้านเราขณะนี้เราจองไว้ที่13ล้านคน26ล้านโดสก็ได้13ล้านคนนะครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโดยหลักวิชาการเนี่ยฉีดประมาณ 60% เนื่องจากว่าบางคนอาจจะป่วยแล้วมีภูมิต้านทานแล้วนะครับแล้วก็เราก็บริหารจัดการในกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเพราะนั้นไอวัคซีนที่เราจะได้ทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เนี่ย13ล้านคนแล้วก็ทำเพิ่มอีก35ล้านโดสก็อีกประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ล้านคนก็คือครึ่งหนึ่งของประเทศประมาณครึ่งหนึ่งจำเป็นไหมต้องฉีดให้ครบทุกคนไม่จำเป็นครับอันนี้ไม่จำเป็นตามหลักการแพทย์เนื่องจากว่าสมมติคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเขามีภูมิต้านทานการมีภูมิต้านทานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องฉีดการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์มาฉีดวัคซีนแล้วปัญหาโรคระบาดจะหมดไปนะ มันเป็นเพียงเบรกอันหนึ่งของรถแค่นั้นเองที่ชะลอการติดเชื้อได้มากที่สุดเนื่องจากว่าถ้าเราจะป้องกันไม่ให้มีโรคระบาดมันต้องฉีดให้ครบทุกคนในโลกนี้ถูกป่ะถูกเพราะไม่งั้นคนยังเดินทางไปได้ก็ติดกันได้ต้องฉีดให้ครบพร้อมกันแต่วัคซีนเนี่ยกว่าจะผลิตคนในประชากรโลกเป็นพันๆล้านเนี่ยนะครับกว่าจะผลิตกว่าจะแจกจ่ายแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถือว่าเงื่อนไขดีแล้วเราซื้อถูกขนส่งง่ายและฉีดไม่ได้ฉีดง่ายๆนะมดดำการฉีดมันต้องกระจายเอาวัคซีนเนี่ยไปตาม
ตำบลเล็กๆในจังหวัดให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงประเทศจะเอาคนมานั่งรวมกันเป็นพันคนฉีดก็ไม่ได้ต้องค่อยๆบริหารจัดการแสดงว่าคนหนึ่งใช้สองโดสต้องใช้2 โดสครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างที่เรานำเข้า2ล้านเนี่ยที่จะมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยฉีดเว้นกันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ20 กว่าวันคุณดูนะฮะลักษณะการฉีดวัคซีนที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบคนเดียวฉีดเด้อคุณฉีดเข็มแรกปุ๊บคุณจะต้องมีระยะเวลาห่างกันอีกถูกต้องเกือบเดือนอ่ะเกือบเดือนอ่ะตีไปเลสเซเดือนนึงอ่ะเลสเซว่าเดือนนึงอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลเดือนนึงคุณก็ต้องกลับมาฉีดในเข็มที่2แล้วช่วงระยะเวลาเดือนนึงมีโอกาสติดที่ครับในการติดการฉีดครั้งแรกก็จะมีภูมิต้านทานนะครับก็มีโอกาสน้อยแล้วก็ฉีดเข็มที่2แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ฉีดไปแล้วเนี่ยเอฟเฟคที่จะมีผลต่อร่างกายไม่ค่อยมีมากอาจจะมีอ่อนเพลียมีอะไรบ้างแต่ว่าการฉีดวัคซีนตอนนี้ฉีดไปหลายล้านคนแล้วก็ยังไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบแต่ถามว่าฉีดเข็มแรกกับเข็มที่2เนี่ยก็มั่นใจได้ว่าฉีดเข็มแรกแล้วก็มีโอกาสติดน้อยกว่าเพราะมันจะมีภูมิต้านทานค่อยๆสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วพอฉีดเข็มที่2ปั๊บเนี่ยก็จะขึ้นตามที่เขาเคยทดลองมาแล้วก็คือ 90% เมื่อกี้พูดยังไม่จบแอสตราเซเนกาของเราเนี่ยถูกแต่ว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยน้อยกว่าบริษัทอื่นเอาบริษัทที่ออกฟอร์ดของออกฟอร์ดเนี่ยประสิทธิภาพมันประมาณ 70% มันก็เป็นเรื่องแปลกว่าเขาลองทดลองฉีดโดสแรกกับโดสที่2แล้วก็2โดสแล้วก็ลองฉีดโดสหนึ่งกับครึ่งโดสปรากฏว่าโดสหนึ่งกับครึ่งโดสเนี่ยมีประสิทธิภาพ 90% โอ้ครับอันนี้เป็นความแปลกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระหว่างทดลองหมดเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยใช้สถานการณ์นี้ในการเขาเรียกใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเพราะจริงๆแล้ววัคซีนมันต้องทดลองประมาณปีหนึ่งเพื่อให้ฉีดให้ทุกคนได้รู้เป็นคนจำนวนมากแล้วก็ดูว่าจะมีผลกระทบยังไงหรือไม่เพราะว่าการสร้างภูมิของวัคซีนมันต้องค่อยๆสร้างบางทีสร้างมาแล้วเต็ม 90% แต่อาจจะฉีดไปแล้ว6เดือนจะเหลือ 50% ก็ได้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับการทดลองกับประชากรเป็นล้านๆคนแต่ละคนก็มีข้างในไม่เหมือนกันถูกต้องก็ต้องทดลองหมดอย่าง AstraZeneca เองจะพร้อมที่จะผลิตให้คนไทยฉีดในเดือนไหนครับ AstraZeneca ขณะนี้เนี่ยอาจจะเริ่มผลิตได้เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าพูดง่ายๆเดิมเนี่ยเรากำหนดไว้ประมาณผลิตประมาณ4เดือนผ่านขั้นตอนของอย.ประมาณ2เดือนจะฉีดให้คนไทยได้ประมาณเดือนมิถุนายนแต่ขณะนี้ก็เร่งให้เร็วที่สุดคืออาจจะผลิตไปด้วยแล้วก็ฉีดไปด้วยซึ่งอาจจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรามาผลิตที่บ้านเราเองถ้าเราผลิตที่บ้านเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตด้วยแล้วก็ทำไปด้วยฉีดไปด้วยก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ว่ายังต้องรอกระบวนการที่จะต้องตกลงกับเขาก่อนถามรัฐมนตรีถามพี่ตีอย่างนี้เลยทำครับเราจะเห็นตัวเลขหลักร้อยอีกนานไหมเอาส่วนตัวนะเอาส่วนตัวผมคิดว่าสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงกันประชาชนป้องกันมาตรการเราได้ผลไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนแล้วไอ้การคุมเข้มต่างๆนะที่เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้เราใกล้ชิดคนอื่นไม่ได้เราต้องมีการป้องกันตลอดเราทำงานหลายๆอย่างไม่ได้เนี่ยมันจะตึงเครียดอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับต้องรอถึง2เดือนก็2เดือนเนื่องจากว่ารอบของมัน14วันครับอ๋อใช่ยังไงก็ต้อง2เดือนน็อตท่านผู้ถูกยังน้อยกักตัว14วัน2รอบเพื่อความแน่ใจสมมติตอนนี้จังหวัดตราดเป็น0แล้วจากเคยติดมาเป็น0เราจะไว้ใจเลข0ได้อีกนานแค่ไหนก็เนี่ยผมคิดว่าต้องมีอย่างน้อยปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้และขณะเดียวกันตราดต้องเฝ้าระวังนะถ้าบางทีจันทบุรียังมีตัวเลขอยู่แล้วเผลอหลุดไปนะครับเพราะนั้นแต่ขณะนี้ผมคิดว่าที่เซตทีมทางท่านผู้ว่าสสจในแต่ละจังหวัดเนี่ยเซตเป็นระบบแล้วหมายถึงว่าพอเจอสะเก็ดไฟที่ไหนปั๊บไปตะครุบมันตามแล้วก็จับมันให้ได้แล้วทุกคนให้ความร่วมมือก็สามารถไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนทุกจังหวัดจะต้องจัดการมันให้ได้ภายในระยะเวลา14วันเราจะเห็นตัวเลขตอนนี้เราหมื่นละหมื่นละเสาละทะลุหมื่นกว่าแต่ต้องสองส่วนนะรอบแรก 3,000 กว่าอันนี้ 7,000 7,000 กว่าหมื่นนึงละเราจะเห็นตัวเลขหลักหมื่นสูงสุดถึงแสนไหมฮะมันเป็นซีนาริโอเป็นฉากทัศน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยเราตอบฟันธงไม่ได้เนาะเราตอบฟันธงไม่ได้แจ็คมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นถ้าเราไม่สามารถตามตะครุบได้หรือคนที่มาสอบสวนเราไม่ให้ความจริงนะยังไงมันก็เกิดมันต้องไทม์ไลน์เป๊ะไทม์ไลน์มันต้องเป๊ะแล้วคนต้องรู้ต้องแจ้งต้องไม่ปกปิดต้องให้คนรู้ให้หมดแล้วสอบสวนให้เร็วทีมสอบสวนต้องคือพูดง่ายสอบสมมติกรณีที่ฉะเชิงเทราบ้านคุณอ่ะเขามาตรวจที่กรุงเทพเขาทำงานที่กรุงเทพแต่บ้านเขาอยู่ชายยังเซาเขามาตรวจวันที่4เขารู้ผลวันที่7
ไอ้สามวันเนี่ยนั่นน่ะสิมีโอกาสแพ้เพราะนั้นมันภายใน1วันเนี่ยต้องสอบสวนให้ได้แล้วต้องไปตะครุบให้ได้หมดต้องเป๊ะต้องเป๊ะท่านครับถ้าช่วยกันอันนี้ถามแบบตรงๆเลยนะฮะถ้าช่วยกันทุกอย่างลงตัวนะสงกรานต์กับปีใหม่จะได้เล่นมั้ยท่านไม่ได้ปีหน้าเหรอปีนี้เหรอไม่ได้ถ้าแบบช่วยกันเลยปีหน้าถ้าเต็มที่นะเจ็บแต่จบนะอยากเปียกแล้วเจ็บแต่จบนะจบคืออาจจะอยู่บ้านกันหมดเลยไม่เจ็บแต่จบหมายว่าอดทนมาตรการรุนแรงล็อกไม่ให้ไปไหนนะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะผมว่าเมษาได้สาดน้ำกันว้ายว้ายแต่ล็อกแบบเข้มงวดนะเข้มงวดนะเข้มงวดนะออกไปไม่ได้นะอย่าหลุดนะออกไปไหนไม่ได้อย่าหลุดนะพักก่อนพักเอาไม่ล่ะไม่คำว่าคำว่าเข้มงวดนี่คือไปไหนไม่ได้นะมามีนาเมษา3เดือนห้ามไปไหนเลยอยู่บ้านนะอยู่ทุกคนอยู่บ้านนะเอาไงคุณมดดำคุณเคยแล้วนี่คุณเคยยังคุณเคยเปล่าหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ได้เล่นแน่นอนจะเล่นแต่ว่าไม่มีเงินไปเล่นแล้วไงแต่ว่าอย่างนี้แต่ว่ามันจำเป็นต้องทำสองทางคือเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญตอนนี้เราใช้เงินไปเรากู้เงินมาล้านล้านนะเพื่อเยียวยาทุกเซกเตอร์เลยนะเราเยียวยาอาชีพต่างๆร้านค้าโรงแรมทุกธุรกิจเที่ยวด้วยกันนะครับหรือคนละครึ่งอะไรพวกนี้เพราะนั้นรอบนี้ก็ต้องมาเยียวยาใหม่อีกเงินเยียวยาที่แอบกระพุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ประชุมครม.เงินเยียวยาที่เขาบอก 4,000 บาท 4,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีจริงๆไหมครับซึ่งทางรัฐบาลประกาศไปแล้วไม่มีมีสิก็รอบที่แล้วผมพูดถึงรอบที่แล้วเนี่ย 5,000 บาท 3 เดือนมันหลายมาตรการมี 15,000 อาชีพอิสระด้วยนะเป็นจ้างงานประกันสังคม 7,500 มีหลายมาตรการมากกระจายไปหมดแล้วแต่ว่ารอบใหม่เนี้ยรอบใหม่นี้ก็ต้องมีก็จะมีการเยียวยาด้วยต้องมีเยียวยาไม่เยียวยาได้ต้องความเหมาะสมสำหรับมาตรการที่รัฐกำลังจะเกิดขึ้นที่ไปปิดกั้นหรือกระทบกับธุรกิจเขามันต้องเยียวยาแต่ว่าการเยียวยามันไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องที่ต้องไปช่วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผมได้ยินมาว่าเราพูดถึงเรื่องวัคซีนที่ท่านรัฐมนตรีพูดก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นคนที่จัดการดูแลในเรื่องนี้ครับมีโอกาสที่ภาคเอกชนอย่างโรงพยาบาลเอกชนต่างๆจะสามารถนำเข้าวัคซีนมาได้ครับแล้วคนมีตังค์อย่างมดดำอยากจะไปฉีดอะไรไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นสมมติว่าตอนนี้มีเอกชนไปตกลงกับบริษัทหลายบริษัทเลยต้องนำเข้าวัคซีนมาเพียงแต่บริษัทนั้นเขายินยอมให้บริษัทที่น็อตรู้จักไปนำเข้ามาแต่เขาจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตนะมาขอกับอย.คือหลักเดียวก็คือว่าวัคซีนที่จะมาฉีดให้คนไทยนั้นต้องปลอดภัยกับคนไทยครับถ้าไม่ปลอดภัยเราให้ฉีดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามาขอกับอย.อย.ก็จะรีบอนุมัติให้และเขาจะไปขายให้กับคนไทยที่มีความสามารถกำลังซื้อเป็นเรื่องของเขาเรายินดีไม่มีปัญหาแต่ขอให้ปลอดภัยอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยไม่ปิดกั้นเลยครับเพราะวัคซีนที่เราได้มานั้นเพื่อคนฟรีหมดฟรีวัคซีนฟรีหมดฟรีหมดฟรีหมดต้องถามอย่างนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่คนตกใจและประชาชนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่หรือในจังหวัดราชบุรีครับเราจะเริ่มเห็นโอเคการระบาดครั้งแรกเราไม่เห็นโรงพยาบาลสนามหรอกแต่ถ้าสมมติเราติดตามข่าวที่อู่ฮั่นที่ต่างประเทศเขามีโรงพยาบาลสนามกันหมดประเทศไทยกำลังจะเกิดโรงพยาบาลสนามคนไทยก็เลยบอกเฮ้ยมันจะหนักเท่าเมืองนอกเมืองนาเลยเหรออย่ากลัวโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นแล้วระยองก็มีแล้วชลบุรีก็มีแล้วจันทบุรีก็มีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการดูแลวัคซีนการดูแลโควิดเนี่ยมันจะต้องดูแลมันต้องอยู่ในระบบห้ามแยกออกจากคนอื่นเลยถูกต้องถ้าเราปล่อยให้เขามุดใต้ดินเหมือนที่เราเจอที่สมุทรสาครหรือเจอที่แม่สอดไอการมุดใต้ดินอันตรายมากกว่าถ้าเรามีโรงพยาบาลสนามหมายถึงอะไรเราพบผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงผู้เสี่ยงกลางคนมีอาการที่เข้าข่ายโควิดจับมาโรงพยาบาลเลยแอดมิดตรวจเสร็จถ้าป่วยนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเสร็จเตียงมันไม่พอทำไงคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการเอากลับไปไว้ที่โรงพยาบาลสนามนะถ้าอยู่ในระบบนี้หมดมันก็ไม่ออกไปติดกับใครแล้วก็ไปจับไอ้พวกเสี่ยงไปกักที่บ้านก็ได้แต่ผู้ป่วยต้องไปอยู่รวมกันให้หมดเพราะนั้นโรงพยาบาลสนามจำเป็นมากเพราะมันโฟลว์หนึ่งถ้าเราครบโฟลว์ปั๊บไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรเลยครับเราป้องกันได้ชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้ยบ้านฉันก็มีคุณยายบ้านฉันก็มีคุณพ่อคุณแม่จะติดไหมเพราะบางโควิดมันไม่ใช่ลมพัดผ่านแล้วติดถ้าอย่างนั้นเราถ้าผมเป็นคุณติดแล้วนะเนี่ย ผมถึงบอกให้คุณนัดให้เรานั่งดิสแทนประมาณ2เมตรยิ่งใส่หน้ากากทั้ง2ฝ่ายนะมันป้องกันได้ประมาณ 98% นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายว่าลมพัดผ่านแล้วเอาละอองไปติดเกิน5เมตรไม่มีครับมีน้อยมากไม่มีสมมุติว่าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนามบ้านข้างๆนี่มีโอกาสติดไหมไม่ติดหรอกครับเสี่ยงไม่มีทางยกเว้นและตั้งใจโทษนะถุยน้ำลายข้ามไปแล้วมีเชื้ออยู่เนี่ยโอเคแล้วระหว่างการเคลื่อนย้ายมาระหว่างทางที่เคลื่อนย้ายมาเข้าโรงพยาบาลสนามมีติดมีวันนี้ผมไปโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์
มีผู้ป่วยนั่งรถมาผมไปยืนอยู่เราเนี่ยครับผมอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ตามหลักวิชาการไกล 5-6 เมตรเนี่ยนะครับไม่ติดไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสครับอ๋อไม่มีโอกาสครับนะฮะแน่นอนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยากจะวันนี้คนสนใจเรื่องโควิดอันดับหนึ่งเราถึงบอกว่าให้ท่านรัฐมนตรีช่วยมาเป็นคนตอบหรือรัฐมนตรีตีเนี่ยฮะอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราต้องเผชิญกับมันแล้วล่ะนะครับแล้วเราต้องช่วยเหลือกันต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกมาตรการที่รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขพยายามให้ทุกคนทราบแล้วก็ทำตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหน้างานทำงานเต็มที่และผมเชื่อว่าทีมเนี่ยมีประสบการณ์และพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าคือวัคซีนไอ้โควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางสำเร็จถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันในการที่จะสู้กับโควิดให้ชนะและถ้าเราสู้รอบสองชนะเนี่ยชื่อเสียงเราดังไปทั่วโลกแน่นอนนะครับแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณหมอตีครับท่านรัฐมนตรีช่วยคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแน่นอนทุกคำถามวันนี้เราอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้เอานักการเมืองมาออกมาบอกนี่คือคนที่อยากจะรู้คำถามใช่ตอบวันนี้เรามีคำตอบให้คุณแล้วแขกรับเชิญคนต่อไปฮะแน่นอนครับพี่มดดำครับพี่นุ่นลมิดานะครับโอ้โหชีวิตหลังแต่งงานนะครับต้องบอกเลยว่าคุณนุ่นสวัสดีครับนี่พี่นุ่นของเรานะฮะหลังจากแต่งงานของพี่หลุยส์กับพี่หลุยส์สก็อตนะครับก็ดูแลผู้ชายอย่างดีนะครับจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาหันแบบว่าเดินสายขอลูกไง อยากมีลูกเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย Damage Skin มาสก์หน้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีใหม่ Lactozoid Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องChat